กับพี่ป้องเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะคือถ้าถามพีทีก็บอกว่ามันก็ปกติเหมือนเดิมไม่เรื่อยเลยค่ะไม่ได้บอกว่าใช้ชีวิตแบบมือหวาอะไรขนาดนั้นพี่ป้องก็บอกว่าห่างนะตอน 2-3 ปีที่แล้วตอนนี้มันใกล้กันมากขึ้นไหมหรือห่างกันก็มีช่วงที่ห่างเพราะว่างานมากกว่าก็แบบว่าต่างคนต่างมีงานด้วยแล้วพี่เขาก็แบบว่ามีทั้งละครแล้วก็หนังด้วยเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าช่วงนี้ก็มาเจอกันมากขึ้นค่ะช่วงว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าตูนตับตูนกันเออคือคนเราแบบว่าคบกันก็ต้องแบบว่าพัดกันปรับตัวอยู่แล้วเราก็ต้องแบบว่าทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นพี่เขาก็ต้องแบบว่าเข้าใจเด็กมากขึ้นด้วยคนที่แบบมาปัญหาระหว่างวัยมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยต่างคนต่างแบบว่าคิดกันคนละแบบเรามีวิธีการปรับเป็นยังไงครับแก้วก็เราก็ความจริงไม่มีวิธีปรับอะไรยังไงนะแต่ว่าคือคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าคือถ้ามีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจกันก็มาคุยกันให้เข้าใจมากกว่าตอนนี้ต่างคนต่างงานเยอะอย่างเงี้ยมีวิธีการแบ่งเวลามาเจอกันยังไงแก้วค่ะก็คือเราจะเอางานเป็นก่อนอยู่แล้วก็คือถ้ามีงานก็ทำงานคือถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาเจอเราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทำงานเหมือนกับพี่เขาด้วยเราก็เข้าใจอยู่แต่ตอนนี้นี่มันเลยจุดนั้นไปหรือยังคะจุดที่แบบกลัวว่าจะเลิกกันเพราะว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะคือถ้าตอนนี้เราก็แบบว่าเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรนะคะคือถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดแต่ว่าตอนนี้ก็ขอทำเต็มที่ไปก่อนกันเหมือนเราเองก็โตขึ้นที่บ้านค่อนข้างเปิดมากขึ้นไหมครับพี่ค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักพี่ไก่อยู่แล้วด้วยคือถ้าเปิดถ้าบอกว่าเปิดมากขึ้นไหมคนจริงก็เปิดอยู่แล้วนะคะคือจะมาบอกว่ามาสวัสดีหรือว่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราก็แบบว่าไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าเราจะเป็นคนแบบว่าโทรบอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดอยู่แล้วมีทิปจะไปดำน้ำด้วยกันไหมคะกับพี่เขาโอ้ยก็ช่วงนี้ก็ยังค่ะแต่ว่าพี่เขาก็จะมีแบบว่าไปดำน้ำบ้างอะไรบ้างแต่ว่ารอให้กล้ากว่านี้ก่อนแล้วกันจะไปด้วยเห็นไหมอันนี้ตอนนี้แฮปปี้อยู่เนาะค่ะตอนนี้แฮปปี้อยู่ค่ะโอเคแต่ช่วงนี้เนี่ยไปช่วงนี้มีแบบช่วงนี้ก็ยังไม่ออกยังไม่ออกเพราะว่าเพื่อนไปเรียนค่ะฟางไปเรียนต่อที่เยอรมันแต่ว่าเดี๋ยวอีก2เดือนก็กลับแล้วค่ะเพราะกลับเมื่อไหร่ก็จะเริ่มทำงานเพลงแต่เรามีละครนี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็มีละครทั้งช่อง8ถ่ายอยู่เนาะถ่ายอยู่ค่ะไปดูเมื่อไหร่คะเรื่องนี้น่าจะอีกนานเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายไปได้สักแบบว่า 30-40% เองก็แค่ดังแค่แบบออกงานเดียวคนเดียวแบบมันแบบดังแล้วก็ออกงานคนเดียวเลยโอ้ยไม่ดังของงานก็คือเราออกงานก็ยังเป็นแบบว่าเป็นฟังแก้วอยู่นะคือเราก็เหมือนกับว่ามาเป็นตัวแทนค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ไม่อยู่ด้วยก็เลยบอกว่าต้องมางานคนเดียวแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นชื่อเป็นฟังแก้วอยู่โอเคอ่ะ